การหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังนเรศวรนะคะก็ได้ร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดเทศบาลตำบลแม่สายลวดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดผู้นำชุมชนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าตลาดริมเมยในการลำเลียงสิ่งของไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าบางส่วนก็เริ่มทยอยขนสินค้าออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยมีการเตือนกันภายในตลาดริมเมยให้เฝ้าระวังระดับน้ำซึ่งหน่วยได้จัดเตรียมชุดช่วยเหลือประชาชนพร้อมเคลื่อนย้ายเข้าช่วยเหลือทันทีเมื่อได้รับการประสานงานตลอด24ชั่วโมงค่ะ